ีข่าวสวัสดีครับเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แล้วครับม็อบไม่มีรถส้วมแล้วจะขี้ที่ไหนล่ะครับพี่น้องม็อบ14ตุลาคมนี้ไม่มีรถส้วมนี่เรื่องใหญ่นะพี่ติ่งนี่มันกลยุทธ์สกัดม็อบสูตรไหนโอ้โหคนมาเป็นหมื่นสมช.บอกมาไม่ถึงหมื่นแต่ม็อบเขาบอกมาเป็นแสนแล้วไม่มีรถส้วมให้เขากทม.ไม่ให้รถส้วมสาธารณะไปเรื่องใหญ่เลยครับจะหนักจะเบาจะขี้จะเยี่ยวยังไงล่ะครับเขาบอกว่าจริงๆกทม.นี่ต้องอำนวยความสะดวกให้ชาวกทม.ในการทำกิจกรรมต่างๆจริงเหรอกทม.จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับชาวกทม.โน no, ครับอำนวยความสะดวกในพื้นที่กทม.เลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนก็ได้แต่เพราะกทม.เป็นพื้นที่จัดงานใหญ่นะครับงานกาชาดสวนน้ำพรอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมครับงานแรลลี่อย่างเงี้ยนะฮะงานกุศลนะครับม็อบก็ได้ครับงานอะไรก็ได้ครับกทม.มีหน้าที่ต้องดูแลอยู่แล้วครับในการบริการรถส้วมสาธารณะเพื่อให้กับงานเหล่านี้เพราะถ้าไม่บริการจะเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมครับสำนักสิ่งแวดล้อมของกทม.เขามีสำนักงานที่เรียกว่าสำนักงานกำจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลถ้าไม่ให้รถไปจะลำบากนี่ครับภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าถ้าประชาชนสะดวกเจ้าหน้าที่ก็จะสบายเพราะงานจะเบาแต่ถ้าคุณไม่ให้ม็อบไปเขาก็เยี่ยวเขาก็ขี้กันตามโคนต้นไม้ตามถนนตามซอกตามซอยและใครเก็บล่ะครับเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมสิครับไปเก็บครับเพราะนั้นผมต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าลูกพี่ไม่ขยับลูกน้องจะลำบากครับอันนี้ก็เท่ากับว่าถ้าไม่มีรถส้วมจากกทม.สำนักสิ่งแวดล้อมจะตีกับกทม.สิเอ้าสำนักสิ่งแวดล้อมอยู่ในการดูแลของกทม.ครับเขาจะตีได้ไงครับเขาก็คงทำไปก็ด่าแม่ไปนะครับด่าลูกพี่ตัวเองนะครับเพราะว่าเอาทำไมไม่ยอมให้รถเขาจะได้ขี้เยี่ยวเป็นที่เป็นทางครับสมมติว่าพรุ่งนี้ยังไงก็ไม่มีรถส้วมจริงๆม็อบทำยังไงพี่ติ๋งเขาพยายามแล้วเขากทม.ไม่ให้เขาก็ไปติดต่อรถส้วมเอกชนรถส้วมของกทม.เนี่ยราคาถูกนะครับราคาแบบไม่มีแอร์เนี่ยคันละ 1,500 บาทต่อ8ชั่วโมงเขาคิดอย่างนี้นะครับคันที่มีแอร์ก็คันละ 2,200 บาทต่อ8ชั่วโมงส่วนเอกชนเนี่ยกทม.ไม่ให้แล้วนะจบไปเอกชนเขาไปติดต่อเอกชนเนี่ยราคา 8,000 บาทถึง 20,000 บาทต่อ8ชั่วโมงนะครับปรากฏว่าม็อบนะครับเขาเป็นคนบอกว่ารัฐบาลไปบล็อกไม่ให้พูดรถเอกชนมาบอกว่าถ้าขืนมาจะดำเนินคดีข้อหาขัดขวางขบวนเสด็จเป็นไงครับพวกเจ้าของรถเช่าทั้งหลายก็ไม่กล้าปล่อยรถมาสิครับจะโดนดำเนินคดีสิครับเพราะโดนไปบล็อกไว้อย่างนี้ม็อบเขาก็เลยบอกว่างั้นขี้ให้เลี่ยราดไปเลย ไม่ได้ครับสุดท้ายเขาไปตกลงว่างั้นเขาก็สร้างใหม่เขาก็ระดมเงินเพื่อสร้างส้วมเล็กส้วมน้อยให้ได้สักร้อยห้องจัดการกันเองรองผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองได้ไหมคะผู้ว่ากทม.คือผู้ว่าเนี่ยนะครับก็มาจากมาตรา44ที่นายกเป็นคนแต่งตั้งเพราะนั้นเขาก็ต้องทำตามนโยบายทำตามกฎหมายนะครับกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการชุมนุมใหม่เนี่ยเขาให้ม็อบทุกม็อบก่อนจะชุมนุมเนี่ยต้องไปแจ้งตำรวจก่อนม็อบคณะราษฎรเนี่ยก็คงไม่ได้ไปแจ้งกทม.ก็อ้างว่าเขาปฏิบัติตามกฎหมายเพราะนั้นเขาก็ไม่ให้ถูกไหมครับค่ะแล้ววันพรุ่งนี้14ตุลาคมนี่เห็นว่าม็อบชนม็อบนี่คือไม่มีส้วมทั้ง2ม็อบเลยหรือเปล่าคะคุณฟังให้ดีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยที่ผมไปสืบมาเนี่ยครับมีทั้งหมด5ม็อบแล้วนะครับม็อบคณะราษฎร2563ก็คือม็อบเด็กนักศึกษาพวกเนี้ยเขาตั้งต้นนัดกันที่บ่าย 2:00 นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยม็อบอดีตพระพุทธอิสระและก็ม็อบของคุณหมอเหรียญทองที่เขาบอกว่าจะมาแสดงความจงรักภักดีและก็จะมาเก็บขยะแผ่นดินเนี่ยเขาจะนัดชุมนุมกันประมาณ9โมงที่สะพานมัคควานรังสรรค์อีกม็อบนึงม็อบของกำนันสุเทพครับพรุ่งนี้ก็จะมาด้วยจะมาแสดงความจงรักภักดีด้วยจะเริ่มม็อบกันที่บ่ายโมงครึ่งที่ลานพับพามหาเจษฎาบดินทร์โอ้โหเนี่ยใกล้กับม็อบนักเรียนแค่100เมตรเองครับ150เมตรเองครับอีกม็อบนึงครับม็อบคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมจะมารอรับเสด็จเวลา5โมงเย็นที่พระบรมมหาราชวังคุณเห็นไหมครับมีทั้งหมด5ม็อบแล้วนะครับแต่ก็โทษครับใน5ม็อบเนี่ยเมื่อแยกธาตุกันดีแล้วเนี่ยมีแค่2ม็อบเท่านั้นแหละครับม็อบ1คือม็อบคณะราษฎรม็อบเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับกับอีกทั้ง4ม็อบเนี่ยก็เป็นม็อบพวกเดียวกันแหละครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะตั้งคำถามได้นะครับว่าถ้าเกิดม็อบนักเรียนเนี่ยไม่มีรถส้วมกทม.ไปดูแลไปบริการแต่ม็อบอีก4ม็อบเนี่ยมีรถส้วมสาธารณะของกทม.ไปดูแลเขาก็จะบอกได้ว่านี่ขนาด2มาตรฐานแม้แต่ขนาดห้องส้วมก็ยัง2มาตรฐานนะครับแม้แต่อุจจาระยัง2มาตรฐานนับประสาอะไรกับเรื่องอื่นๆคนไทยบอกแบบนี้แล้วถ้าอย่างนั้น
พรุ่งนี้ม็อบเด็กทำยังไงดีพี่ติ๋งแนะนำเด็กนักเรียนเด็กนักศึกษามัธยมเนี่ยที่มีแนวความคิด DIY เนี่ยก็ไปช่วยกันทำห้องส้วมห้องส้วมแบบพกพาห้องส้วมแบบใหม่และที่สำคัญก็กินน้ำน้อยๆกินกันน้อยๆจะได้ไม่ฉี่ไม่หนักกันบ่อยๆสวัสดีครับเห็นเธอมองสบตาแล้วเธอก็ถามว่าสุขาอยู่หนใด